มาที่เรื่องราวในแวดวงบันเทิงในแวดวงละครของทางช่อง3ของเราค่ะเมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ค่ะทราบมาว่าพี่สายฝนเองก็ไปล่องเรือมากับเหล่าซุปตาร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปร่วมงานนี้มาด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆนะคะกับงานที่มีชื่อว่า Wonderful Night with Superstar กับลิขิตรักข้ามดวงดาวค่ะอย่างที่ดิวบอกนะคะบรรยากาศเป็นการล่องเรือสุดยิ่งใหญ่อลังการเรารวบรวมภาพความยิ่งใหญ่มาให้ชมกันเป็นหัวข้อเลยนะคะค่ะเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะความยิ่งใหญ่แรกก็คือการเนรมิตท่าเรือไอคอนสยามเป็นสถานที่จัดงานสุดหรูหราเห็นไหมคะดูจากภาพมุมสูงเลยก็คือแบบอลังการมากอลังการแล้วก็คือในซีรีส์เกาหลีที่หลายคนประทับใจเนี่ยเป็นแบบไหนครั้งนี้ของเราเนี่ยก็คือไม่น้อยหน้าเหมือนกันใช่ค่ะมีบลูคาร์เพ็ดหรือว่าพรมน้ำเงินนะคะแล้วก็มีแฟนคลับไปรอชมภาพบรรยากาศงานกันมากมายเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะเป็นการเปิดตัวนักแสดงนะคะเริ่มจากโยเกิร์ตณัฐชาค่ะเดี่ยวสุริยนต์นะคะมาสุอายกมลเนตรแล้วก็มีนางเอกของเรื่องด้วยค่ะแมทพิรณีนี่นะคะสวยงามมากๆโดยนักแสดงหญิงค่ะสวมใส่เครื่องประดับเพชรและพาไรบ้ามูลค่าร่วม100ล้านบาทเลยทีเดียวแต่เราสังเกตเห็นว่าจะมีแค่นักแสดงหญิงแล้วก็หนุ่มๆแต่ว่าขาดอีกหนึ่งหนุ่มสำคัญค่ะพี่ฝนนี่ค่ะไฮไลท์ของเรานะคะการปรากฏตัวของณเดชน์ค่ะก็ออกมาจากเรือสำราญก่อนที่จะเดินมาตามพรมน้ำเงินทักทายแฟนๆนะคะในงานนี้ยังมีคุณอริยะพระนมยงผู้บริหารช่อง3ค่ะพี่น้องอรุณโอชาผู้จัดนะคะไปร่วมงานด้วยส่วนสาเหตุที่จัดงานในบรรยากาศการล่องเรือสำราญสุดหรูเพราะว่าเป็นฉากใหญ่ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของละครเรื่องนี้ค่ะไฮไลท์อย่างต่อไปความยิ่งใหญ่อย่างที่3คือนี่ค่ะผู้บริหารช่อง3ผู้จัดผู้กำกับนักแสดงแล้วก็ผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม12คู่ค่ะแต่งตัวจัดเต็มเขาตามธีมเลยนะคะเนี่ยมีแบบบลูคาเฟ่เพื่อที่จะแบบเป็นเดรสสีฟ้าด้วยใช่คอนเซ็ปต์คือซูเปอร์สตาร์ค่ะค่ะแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนร่วม300คนนะคะลงเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะลำดับงานยังมีพิธีกรภาษาจีนด้วยเพราะว่ามีเอเจนซี่จากประเทศจีนมาร่วมงานเพราะละครเรื่องนี้จะไปฉายที่จีนด้วยค่ะและยังมีการโชว์เสียงร้องเพลงประกอบละครจากโรสซิรินทิพย์นะคะการพูดคุยกับผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงค่ะค่ะผู้จัดพี่น้องบอกว่าสร้างฉากแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยร่วม8ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหเฟอร์นิเจอร์8ล้านเครื่องเพชรของสาวๆ100ล้านใช่และไฮไลท์คือนี่ค่ะการโชว์เสียงร้องเพลงรักที่รอวันลาจากหนุ่มณเดชน์แล้วก็มีการจุดพลุอย่างสวยงามด้วยค่ะความยิ่งใหญ่ต่อไปนะคะนอกจากที่หนุ่มณเดชน์จะมาร้องเพลงสดๆแล้วยังมีการเปิด MV เพลงครั้งแรกบนเรือค่ะค่ะก่อนที่จะปล่อยออกมาทาง YouTube CS3 Thailand Music ตอน 20:00 นนะคะค่ะหลายๆคนชมคือกระแสออกไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าณเดชน์เนี่ยร้องเพราะมากๆก็สมแล้วกับที่เข้าห้องอัดมาถึง6ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็ได้เห็นภาพต่างๆในละครเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะค่ะไปที่ความยิ่งใหญ่อย่างต่อไปเลยค่ะก็คือการฉายตัวอย่างละครตัวใหม่ซึ่งกระแสก็บอกว่าอยากดูเร็วๆความหล่อของณเดชน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็หล่อกินใจเหลือเกินแล้วก็พูดถึง 4G ด้วยนะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะ 4G การผ่านยุคก็ทำออกมาได้ถูกใจแฟนๆแล้วก็มีการเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับต้นฉบับที่เกาหลีด้วยนะคะซึ่งนักแสดงเองก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับแฟนๆค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็ถ่ายทำกันมาร่วม2ปีก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าละครจะออกมาเป็นยังไงนี่ฉากนี้คนก็พูดถึงเยอะคือเป็นการแบบว่ารวบรวมแล้วก็ให้เห็นยุคเห็นสมัยการใช้ชีวิตของอาชิระ300ปีค่ะคิดว่าคงไม่หลุดไปจากที่ทุกคนต้องการแน่นอนก็คือมีความโก๊ะเปิ่นเปรี้ยวซ่าแล้วก็เหวี่ยงแบบอย่างที่ทุกคนได้แน่นอนค่ะอาชีพของผมเหรอครับมีหลายรูปแบบนะครับพยายามทำออกมาให้มีความเป็นตัวเราเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ยึดติดกับ
กับแบบของเก่าเวอร์ชันเก่ามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นเคมีใหม่ๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้ acting เรารับส่งกันโดยเฉพาะตัวละครสองตัวนี้เขาจะมีฉากที่แบบต้องฟาดฟันเชือดเฉือนแล้วก็ฉากในตำนานที่ในออริจินอลเขาทำไว้ได้ดีมากก็เดี๋ยวต้องรอดูเวอร์ชันนี้ค่ะฟาดฟันเต็มที่ค่ะในเรื่องนะเป็นการบ้านที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเปิดฉากแรกมาก็มี CG เยอะมากๆแล้วก็มีทุกตอนจนถึงจบนะคะมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็รวมทั้งการถ่ายกล้อง360องศาซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราทำแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะสร้างงานคุณภาพเพื่อออกสู่ระดับเอเชียให้ได้ค่ะอยากให้เชียร์และให้กำลังใจคนไทยด้วยนะคะไทยเวอร์ชัน My Love From Another Star ค่ะเชียร์มากๆเลยค่ะรอดูเลยนะคะสำหรับละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star จะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารค่ะเริ่มตอนแรกวันอังคารหน้านะคะ17 กันยายนทางช่อง 3 กด 33ค่ะ